ช้าวันนี้สดใสมากเลยนะครับผมมาที่ริมหาดอีกแล้วแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่น่าเศร้ามากเลยนะครับมาดูด้วยกันนี่สิ่งที่น่าเศร้าคือนี่ครับพบเจอปลาไหลมอเล่นะครับเป็นปลาไหลมอเล่ลายหินอ่อนที่น่าเศร้าก็คือมันไม่ใช่ตายเองนะครับมันไม่ใช่เกยตื้นตายเองแต่มันถูกการตกมาก็น่าเศร้าจริงๆนะครับคือตกมาแล้วไม่กินแน่นอนแต่ไม่ปล่อยนะครับก็ฝากสำหรับผู้ที่เป็นนักตกปลาทุกท่านนะครับถ้าเป็นสัตว์ที่มันกินไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ปล่อยมันไปเถอะครับช่วยมันเถอะแม้มันจะติดเบ็ดมานะครับครับปลาไหลมอเล่ที่พบเจอในประเทศไทยนะครับก็มีอยู่หลายสายพันธุ์มากเลยและแต่ละสายพันธุ์ก็มีสีสันที่สวยงามหลากหลายมากเลยปลาไหลมอเล่นี้มีอายุไขมากถึงเกือบ30ปีเลยนะครับแล้วก็มีความยาวสูงสุดที่พบเจอนี่ก็เกือบ3เมตรเลยนะครับตัวที่พบเจอนี้ก็มีความยาวอยู่ประมาณ1เมตรเป็นสายพันธุ์ปลาไหลมอเล่ลายหินอ่อนนะครับฝากไว้นะครับสำหรับนักตกปลานะครับถ้าเกิดว่าท่านตกปลาประเภทปลาเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยแล้วมันกินไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ช่วยปลดมันออกแล้วก็ปล่อยมันไปเถอะครับอย่ามาให้มันตายอย่างนี้เลยครับขอเถอะครับขอบคุณครับ